ที่ทำอาหารจากวัตถุดิบสดๆที่หามาได้ในแต่ละวันพี่มีใจรักในการทำอาหารเริ่มต้นพี่เคยเปิดร้านขายผักมาก่อนเวลาเห็นผักที่ถูกทิ้งรู้สึกเสียดายมากเลยฝึกทำอาหารจากผักพวกนั้นไม่ว่าพี่จะทำอาหารที่ไหนหรือให้ใครทานก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือวัตถุดิบวัตถุดิบจะต้องใหม่และสดผักเราเก็บจากสวนของเราวันต่อวันอาหารทะเลพี่ได้จากชาวประมงในเกาะกูดอาหารไทยมีหลากหลายรสมีทั้งหวานเปรี้ยวเค็มและเผ็ดผสมผสานกันไปในแต่ละจานชื่อพี่นี้ได้มาจากรถเบนซ์ที่คลาสสิกและหรูหราพี่เริ่มต้นทำงานกับโซเนวาที่โซเนวาฟูชิที่มัลดีฟเมื่อ18ปีที่แล้วตอนที่ทำงานพี่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยระหว่างทางกลับจากที่ทำงานพี่ต้องทำสัญลักษณ์ตามต้นไม้เพื่อที่จะได้กลับห้องถูกร้านอาหารเบนเป็นร้านอาหารที่อยู่ในป่ากูกลางของเกาะกูเป็นสถานที่วิเศษมากถ้าลูกค้ามาทานอาหารที่ร้านเบนก็ว่าเหมือนกับลูกค้ามาทานที่บ้านพี่